เอาเลยฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันโกนะครับวันนี้นะครับผมรวบรวมเอาไฮไลท์การทำประตูนะฮะในศึกโตโยต้าไทยลีก2020ที่ลงเล่นกันในวันที่18นะครับธันวาคม2563รวบรวมมาทั้ง3คู่เลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับคู่แรกเนี่ยไปที่3อ้าวสเตเดียมครับ PT ประจบ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่13นะครับมี14คะแนนครับส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่5ครับมี20คะแนนครับประตูแรกในเกมนี้ครับจากจังหวะที่บุรีรัมย์ขึ้นมาทางด้านขวาครับแล้วตัดเข้ามาสุภชัยซัดเต็มข้อลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำ PT ประจวบไป1ประตูต่อ0ครับในนาทีที่13ครับจากจักรพันธ์นะครับไหลกลับเข้ามาลูกนี้ซัดเต็มข้อครับกองหลัง PT ประจวบพยายามที่จะเข้าสกัดครับแต่ไม่ทันครับเป็นประตูขึ้นนำของผู้มาเยือนนะครับ1ประตูต่อ0ครับจังหวะนี้เจ้าบ้านได้เปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษครับแล้วบอลกระเด้งพื้นที่หนึ่งครับแล้วกรรมการชี้เป็นลูกจุดโทษครับโอ้โหแฮนด์บอลครับจังหวะนี้ครับโอกาสของเจ้าบ้านที่จะตามตีเสมอครับจากจังหวะนี้ครับนี่ฮะเปิดเข้ามาฉลับหลังนิดนึงครับแล้วเหมือนไปกักกักกันนะครับกองหลังบุรีรัมย์ครับพันษากับเรนัตโต้เคริชครับนี่ครับกระเด้งพื้นที่หนึ่งไปโดนแขนเคริชครับโอ้โหนี่ครับกลางแขนออกแล้วไปโดนท่อนแขนครับเสียจุดโทษครับกรรมการก็ต้องมีการเช็ค VAR อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นโอกาสตามตีเสมอครับยืนยันเป็นลูกจุดโทษครับเอาเลยครับโอกาสของเจ้าบ้านครับที่จะตามตีเสมอนะฮะรับหน้าที่สังหารโดยวิลเลียมโมต้าครับวิ่งเข้าไปซัดลูกนี้เต็มข้อโอ้โหข้ามขาครับผมแม่ลูกนี้ครับพลาดโอกาสตีเสมอครับแม่จบเกมครับผม PT ประจวบครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0นี่ครับอีกคู่หนึ่งครับข้ามไปที่ทะเลหลวงสเตเดียมครับสุโขทัย FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของชลบุรี FC ครับเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่7ครับ14นัด20คะแนนครับส่วนชลบุรีครับ14นัดมี19คะแนนอันดับที่10ครับมาดูจังหวะขึ้นนำของชลบุรีครับวรชิตหลุดขึ้นมาแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้บอลเสียบเสาเข้าประตูไปครับชลบุรีนำ1ประตูต่อ0ครับในนาทีที่23ครับเป็นลูกโยนจากด้านหลังเนี่ยครับเนี่ยจากเกิดกฤทธวีการนะครับตักให้วรชิตยิงลูกนี้1ประตูต่อ0ครับชลบุรีขึ้นนำครับเอาเลยฮะครึ่งหลังจังหวะนี้เป็นจังหวะจุดโทษครับของทางเจ้าบ้านฮะกรรมการเช็ควีอาร์เรียบร้อยครับแล้วก็ชี้ไปที่จุดโทษครับเอาเลยครับเจ้าบ้านมีโอกาสจะตามตีเสมอแล้วครับจากจังหวะนี้รับหน้าที่โดยจอห์นบัตโจครับยิงชนเสาเข้าไปครับลูกนี้ตามตีเสมอไม่ได้เป็น1ประตูต่อ1ครับเป็นลูกที่10ของเจ้าตัวแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ฮะเรามาดูจังหวะนี้ครับขึ้นเกมมาทางด้านขวาของชลบุรีครับแล้วหักกลับเข้าไปลูกนี้ยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าประตูไปครับจากพานุพงศ์พลศาครับเป็นลูกแรกในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยนี่ครับนี่ครับจังหวะเปิดตัดเข้าไปนี่เหมือนจะย้อนหลังรีซอไปแล้วครับแต่พานุพงศ์อยู่ตรงนั้นครับนี่ฮะยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับโหทั้งน้ำหนักและทิศทางดีเหลือเกินครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปครับชลบุรีนำ2ประตูต่อ1ครับและก็จบเกมครับ
ุโขทัย FC ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับชลบุรี FC ไป1ประตูต่อ2ครับไปกันต่อที่มิตรผลสเตเดียมครับคู่ราชบุรีมิตรผล FC ครับเปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับฐานะเจ้าบ้านครับอยู่ในอันดับที่4ครับ14นัด26คะแนนครับส่วน BG ปทุม14นัดมี38คะแนนครับครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังเริ่มเกมมาจากลูกเตะมุมลูกนี้ครับเป็นอันเดรตูนเยสครับขึ้นหม่งจากจังหวะเตะมุมลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำครับของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับจากลูกเตะมุมของสุบัญญานะครับเปิดเข้ามาลูกนี้ตูนเยสขึ้นหม่งเสียบเสาเข้าไปเลยครับผู้รักษาประตูของราชบุรีมิตรผลพยายามที่จะพุ่งเซฟแล้วครับแต่ไม่ทันครับเป็นประตูขึ้นนำของ BG ครับขึ้นมาทางด้านขวาที่เจนรบลูกนี้วิ่งไล่อยู่เอาแล้ววิ่งแซงขึ้นมาลูกนี้โดนทำฟาวล์ครับเป็นจุดโทษครับผู้ตัดสินวิ่งเข้ามาชี้เป็นลูกจุดโทษทันทีครับโอ้อุกฤษครับเหมือนไม่มีทางเลือกครับจังหวะนี้เพื่อนส่งสั้นไปหน่อยครับต้องออกมาตัดฟาวล์ครับเสียจุดโทษไปครับราชบุรีครับแล้วเป็นวิกเตอร์คาร์โดโซครับวิ่งเข้าไปซัดลูกนี้เรียบร้อยครับออกนำห่างเป็น2ประตูต่อ0นะครับสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับและเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวเลยด้วยนะครับในฤดูกาลนี้ครับมาดูจังหวะเตะมุมลูกนี้ชาววัดเปิดเข้าไปครับแล้วได้มองครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นวิกเตอร์คาร์โดโซครับลูกนี้ลูกที่2แล้วครับในเกมนี้โอ้โหแล้วเหมือนตูเนสนี่ขึ้นไปก่อนแล้วก้มหลบให้ครับแล้วก็มองสวนเข้าไปลูกนี้3ประตูต่อ0ครับสุมัญญาเปิดฟรีคิกลูกนี้เข้ามาหน้าประตูเอาฉลับยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นประตูที่4ของ BG ครับโอ้เป็นโตติครับนักเตะที่มีข่าวว่าจะต้องย้ายออกจากทีมครับในช่วงเลข2นี้ครับเปิดย้อยๆมาโดยสุมัญญาครับลูกนี้โอ้แล้วก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยโตติโอ้โหครับหนีไปเป็น 4-0 เลยครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับช่วงท้ายเกมครับลองจิวขึ้นมาด้านซ้ายครับไหลต่อให้คาราบูเอตัดกลับเข้ามาจับ1ทียัดยิงเรียบร้อยครับโอ้โหครับลูกนี้ยิงเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับให้แฟนๆได้เฮบ้างครับเป็นปฐมชัยครับจับ1ทีแล้วซัดเข้าไปเลยครับโอ้โหครับตามมาเป็น1ประตูต่อ4ครับสำหรับเจ้าบ้านครับก็จบเกมครับเป็นนั้นว่าราชบุรีมิตรผลครับเปิดบ้านแพ้ให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับ1ประตูต่อ4ครับ